โคนของสีขาวเนี่ยถูกถอยลงไปก็จริงครับแต่หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยก็ยังไม่จบแค่นี้ครับยังเอาเรื่องอยู่ด้วยวิธีการเดินโคนมาคือสีขาวเขาเลงแล้วว่าถ้าช้าไปกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งจบแน่นอนจบชีวิตนะครับคือถ้าโคนแดงเนี่มายึดตำแหน่งนี้ได้จะพม,มีการต่อรองอะไรกันทั้งนั้นนะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องหมากรูกไทยกาลวาดผู้ใฝ่รู้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมมีแต้มการก,กระดานจากสุดยอดเซียนนูเทพนะฮะเป็น เบอร์หนึ่งของประเทศไทยณตอนนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับตัอ,อย่างที่เคยบอกไว้ว่าบันทึกเกมเนี่ยมาจากในเว็บไซต์ p พ k นะแต่เพื่อให้ง่ายต่อการรับชมเนี่ยผมก็เลยจะเอามาดูในก,นกระดานจริงและการเพื่อที่จะถอดหมากไปด้วยนะครับอธิบายไปด้วยคือทรงนี้เป็นทรงที่แปลกดีนะอาจารย์หนุเทพเนี่ยเขาเดินเป็นฝ่ายที่เดินทีหลังเห็นเพื่อนๆรีเควสต์มานะเขาเดินเป็นม้าเทียมนะครับเป็นม้าเทียมมาตรฐานส่วนมาไฟสีขาวเป็นรูปหมากในตำนานที่เราไม่ค่อยได้พบเห็นนะ เม็ดซ้ายแล้วเดินมาขวาว้าววอลซานะครับแล้วไปเปิดเบีย้ยตำแหน่งนี้มาอาจารย์หนุเทพก็เลยกินสั่งสอนไปซะเลยนะครับดยการกินตัดเบีย้ยตรงกลางไปก่อนเหมือนในคลิปที่แล้วแหละรทรงการเดินคล้ายกันคือผมจะบอกอย่างนี้นะว่าเวลาเราเห็นหน้าเบีย้ยแบบเนี้ยคุณคุณดูกุ๊บเบีย้ยนะกุุบเบีย้ยของสีขาวแล้วคือเม็ดไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งหน้าขุนเนี่ยคือวิธีการโจมตีเนี่ยไอเดียการโจมตีเนี่ยนี่ครับการตีด้วยเบีย้ยคู่ลิมสุดยอดมากนะครับ คือทรงของการตีด้วยเบีย้ยคู่ริมรูปนี้จะทําให้ถ้าเกิดว่าสีขาวเขากินตรงกลางเนี่ยเนี่ยตรงกลางของเราเนี่ยเราสามารถเอาเม็ดไปยึดได้นะครับเราสามารถทิ่มเบี้ยเนี่ยมาสะกดเม็ดก่อนนะครับแล้วราเอาเม็ดเนี่ยไปยึดได้อันนี้คือวิธีการโจมตีว่าทําไมทําไมอาจารย์หนุเทพถึงเดินเบี้ยคู่ริมแต่หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขารู้ไงในเมื่อเขารู้เนี่ยเขาก็ดื้อเพราะเขาดื้อเนี่ยเขาก็เลยเดินโคนขึ้นมาพอเขาเดินโคนขึ้นมาเสร็จเนี่ยคุณคิดว่าหมากฝ่ายสีแดง ไปเดินตัวไหนหลายคนก็อาจจะแบบอ้าวทิ่เบีย้ยบล็อกเม็ดไหมหรือหลายคนก็จะแบบขึ้นขุนก่อนแล้วก็แทงเบีย้ยไล่มา้าเออสีขาวเนะี่ยโดนแต้มนี้ครับการเดินเบีย้ยตำแหน่งเนี้ยคือสวยงามมากเพราะว่าคือเบีย้ยตัวฐานเนี่ยไม่มีเพราะงั้นเนี่ยสีขาวเนี่ยเขาแทงเบีย้ยขึ้นมาคุณผู้ชมครับจําไว้เลยนะครับเวลาเราเจอ3เบีย้ยมาแบบเนี้ เรากินตัดตัวกลางไปก่อนแต่กินเนี่ยก็ต้องดูครับว่าเขาเอาม้ามาจับกินเบีย้ยเราไหมกรณีนี้ไม่มีเขาเอาโคนกินเพราะเขาเอาโคนกินเสร็จเราเอาเม็ดตีก่อน <c oughs> นี่คือวิธีการเตือนกางกระดาษครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แต้มที่แรงมากแต่เป็นแต้มที่คุณเอาไปประยุกต์ใช้เองได้มาขาวเดินถอยโคนครับอาจารย์หนุเทพแทงเบีย้ยสกัดและเป็นการสะกดเม็ดสะกดโคนสะกดมา้าเอฟวิทิงจิงกระเบลคือตัวเนี้แข็งแกร่งมากนะตัวแข็งแกร่งของสีแดงเลย หมากฝ่ายสีขาวครับเดินโคนอาจารย์นุเทพตามต่อด้วยการเดินโคนมายึดตำแหน่งนี้คือเนี่ยครับคือวิธีการเซตทรงหมากให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาไม่สามารถขึ้นรูปหมากได้แถวเนี่ยทั้งแถวเป็นของสีแดงหมดในเมื่อเรารู้แล้วว่าเบี้ยตำแหน่งนี้เป็นเบี้ยตัวแกร่งนะครับหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาเลยพยายามที่จะเอาเบี้ยออกมาแรกนะโดยอาจารย์หนุเทพเนี่ยตำแหน่งนี้เขาไม่เดินขุนนะ ตรงแบบนี้เขาไม่เดินขุนกันนะคุณเพราะการเดินขุนเสียเวลานะเขาใช้วิธีการยกม้ามาเพื่อที่จะเอาเม็ดเนี่ยสไลด์เข้าไปเล่นนะครับสีขาวเดินเรือครับสีแดงถึงจะเดินขุนโดยอาจารย์อุเทพครับสีขาวเดินเรือกดขุนตัวเองครับและมากฝ่ายสีแดงใช้เรือกดม้าครับเขาคงเลงเห็นว่าเดี๋ยวสีขาวจะต้องเลือ้อยขุนผ่านตำแหน่งนี้แน่นอนแต่มาไฟสีขาวครับก็ยังไม่เลือ้อยขุนนะเขาใช้วิธีการเดินมาก่อน ผู้ชมครับผู้ชมจําไว้เลยนะนะครับถ้าเกิดว่าตรงกลางเราได้เปรียบนะครับเกือบๆด้านข้างตรงนี้พวกด้านข้างเราได้เปรียบหมดแล้วเนี่ยเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเปิดเกมสู้อะไรมากนะคุณดูวิธีการเดินเบี้ยอาจารย์หนูเทพไว้เขาเดินเบี้ยริมเลยเขากะว่าปิดเกมลบตรงนี้เลยสีขาวแทงเบี้ยเข้ามาหมากฝ่ายสีแดงปักเม็ดไล่โคนครับโคนของสีขาวเนี่ยถูกถอยลงไปก็จริงครับแต่หมากฝ่ายสีแดงเนี่ย ก็ยังไม่จบแค่นี้ครับยังเอาเรื่องอยู่ด้วยวิธีการเดินโคลนมาคือสีขาวเขาเล็งแล้วว่าถ้าช้าไปกว่าน,นี้อีกนิดนึงจบแน่นอนจบชีวิตนะครับคือถ้าโคลนแดงเนี่ยมายึดตำแหน่งนี้ได้จะไม่มีการต่อรองอะไรกันทั้งนั้นนะสีขาวเขาเลยวิธีนี่ก่อนเลยครับอยาก,กันนั้นเลยงั้นเรามาเปิดตรงกลางก่อนพราะมาเปิดตรงกลางเสร็จแต่เขาลืมจุดจุดหนึ่งไปครับคือจุดนี้สีแดงแทงเบี้ยไล่มาก่อนคือผมไม่รู้อะสีขาวจะไปกินอะไรไม่รู้แต่จันูุเทพขอกินไหก่อน หมากไฟสีขาวเนี่ยเขาเลยถอยมาครับอาจารย์หนุเทพถึงจะเริ่มกินเนี่ยครับวิธีการเดินตำแหน่งการจัดระบบความคิดพวกเซียนพวกเนี้ยเขาจะเป๊ะมากนะฮะสีขาวใช้โคนกินครับอาจารย์หนุเทพใช้เรือมากดเบี้ยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดีนะเพราะว่าคือถ้าคุณไปเดินเพลินๆไล่โคนไล่อะไรพวกเนี้ยคือเรือลำขวามือคุณจะไม่ได้ใช้นะตำแหน่งนี้เป็นการเดินเรือมาเพื่อถามแนละ้วให้ฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาแก้ไขก่อน สีขาวเขาเขาเองเขาก็แก้ไขนะโดยการเดินโคนมาอาจารย์หนุเทพก็เลยเดินโคนไปต่อนะครับสีขาวยกม้าครับแล้วหมากฝ่ายสีแดงเดินเม็ดครับคงกะว่าจะเลือ้อยโคนนะตัวเนี้เข้าไปไล่มา้าสีขาวก็เลยชิงเอาโคนกินตัดโคนนะอาจารย์หนุเทพก็เลยได้โอกาสนะในการยกม้าเนี่ยไปแลกเพราะตำแหน่งเนี่ยม้ามันยืนบังตัวเองอยู่นะก็เลยยกไปถามต่อมันซื้อๆอย่างนั้นครับเจอกินแลกกันไปครับจากม้าตำแหน่งไม่ดีก็เป็นตำแหน่ง ยึดเซ็นเตอร์นะทำให้หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเดินยากมากยิ่งขึ้นครับสีขาวก็เลยใช้วิธีการเอาเรือผูกมา้าสีแดงเดินโคนขึ้นมาครับและหมากฝ่ายสีขาวครับขยับม้ามาจับเบีย้ยคือเบี้ยหนึ่งตัว2ตัวเนี่ยเขาก็ไม่ให้นะวิธีการเล่นของเซียเนยเขาก็เอาเรือมาผูกก่อนถึงแม้ว่าสีขาวเนี่ยจะพยายามซ้อนเรือครับแต่สีแดงก็ขอเอาด้วยครับสีขาวเขาพยายามใช้เรือเนี่ยมาผูกเบีย้ยหรือจะเอาเรือเนี่ยมาให้กินเบีย้ยผมก็ไม่ทราบนะ แต่โดยอาจารย์หนุเทพเนี่ยเขาพยายามจะซ้อนเรือเนี่ยเขาเดินแต้มนี้ไว้แล้วนะคือถ้าเกิดกล่าว่าสีขาวเอาเรือมาก็จะเอาเรือเข้ามาซ้อนทันทีอะไรประมาณนี้แต่ตัวสีขาวเองเนี่ยพอเขาเดินเรือเข้าขยับเข้ามาเนี่ยอาจารย์หนุเทพเนี่ยเขาชิงมาซ้อนกดโคนก่อนคือกล่าวว่าถ้าไปกินเบียริมก็ต้องเสียโคนแน่ๆนะฝ่ายสีแดงเนี่ยก็เลยเอาเรือมาครับพอเอาเรือมาซ้อนกันเนี่ยรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นสีแดงเดินโคนลุกครับ เออเดินโคนลุกไปเลยครับคือพอไปเดินโคนลุกตำแหน่งเนี้ยผมไม่รู้ว่าอะไรโดนจิตโดนใจสีขาวนะอันนี้พูดจริงๆนะคือมันมีตาถอยเป็นล้านเน่ะจะไปถอยลงแต้มลงแต้มนี้ก็ได้แต่เขาคงกล่าวว่าคือขึ้นหลังเสือลงไม่ได้ไงคือถ้าไปถอยลงเนี่ยเสียโคนฟรีแน่เขาก็เลยแบบว่ามาทุบหม้อข้าวเข้าตีเมืองจันแล้วเอาขุนเข้ามาเป็นขุนก้าวราว เจอเม็ดสั่งสอนไปทีหนึ่งนะโดยหมากไฟสีแดงรุกเข้าไปก่อนสีขาวเดินขุนขยับหลบครับตำแหน่งเนี้ยผมไม่รู้นะโดยโดยใจผมนะมันขู่มันต้องมีการตายแน,น่นอนกลางกระดานอ่ะโอเคแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรผมก็คิดว่าอาจารย์หนุเทพก็คงเค้นหาแต้มสุดชีวิตแล้วแต่มันไม่มีแต้มตายจริงๆครับก็เลยขยับขุนคงกะว่าเอาขุนเนี้ยเอามานี่ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะหมากไฟสีขาวครับเดินโคนเข้ามาครับ พอเป็นตำแหน่งเนี้ยพอสีขาวเดินโคนเข้ามาเนี่ยนั่นหมายความว่าม้าเนี่ยผูกโคนอยู่ไหมม้ามีความสมานกับโคนอยู่ถ้าเกิดเราขยับม้าหนีมั่วโคนขาดเพราะงั้นต้องแก้ตรงนี้ก่อนเขาเลยใช้วิธีการถอยเม็ดลงมาลุกก่อนเพราะว่าเล็งเห็นแล้วลุกจนไม่ได้ไอ้แต้มพวกนี้อย่าไปเสียเวลาคิดไม่มีเวลาลุกจนละงั้นเขาก็ขยับลงนะพอเขาขยับลงเสร็จเจอลุกขาดอาจารย์หนูเทพก็คงกล่าวว่าลุกจนไม่ได้ลุกขาดก็ยังดีแล้ววะ หมากายสีขาวครับใช้ขุนกินโคนอาจารย์หนุเทพใช้ม้ากินเรือครับพอไปตัดตำแหน่งนี้เสร็จเป็นตำแหน่งที่ชนะบอดีนะเนี่ยฮะกินโคนสวยงามเรือแลกเรือนะครับแล้วก็เรือแลกเรือตรงจุดนี้ครับจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าสีขาวเนี่ยขยับขุนเข้ามานะครับเพราะว่าอะไรทําไมถึงขยับขุนถ้าไปขยับขุนลงด้านล่างไปขยับอะไรตรงนี้จริงๆก็ขยับได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องขยับลงแต้มนี้เพราะว่าเรือ สีแดงเนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุลงไปนะแต่ตอนนี้ยังทะลุไม่ได้สีแดงเนี่ยใช้วิธีการแทงเบีย้ยลงมาก่อนครับทาให้หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยย่อม้าลงมาได้ครับอาจารย์หนูเทพเขาก็กล่าวว่าชนะแน่นอนอยู่แล้วเขาก็เลยแบบเบีย้ยหนึ่งตัวสองตัวเขาก็เลยให้กินเลยครับหมากฝ่ายสีขาวก็เลยกินตามสภาพครับสีแดงครับขยับเม็ดเนี่ยถอยลงมาลุกก่อนทําให้สีขาวเนี่ยถอยขุนลงมาครับจากนี้ครับเจอกินเบีย้ยลุกครับ จริงๆจะไปถอยผูกเบี้ยก็ได้นะแต่เขาคงกลัวว่าโดนลุกกินเบี้ยริมอะไรประมาณนี้นะหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเดินขุนมาครับอาจารย์หนุเทพขยับเรือลุกครับสีขาวขยับหนีครับและหมากฝ่ายสีแดงอาจารย์หนุเทพขยับขุนตามต่อก็มาอีกครับสีขาวไม่กินเบี้ยนะครเขาใช้วิธีการถอยม้าก่อนนะครับสีแดงขึ้นขุนครับและหมากฝ่ายสีขาวงายลุกครับทาให้อาจารย์หนุเทพขยับขุนเนี่ยมาติดทั้งเบี้ยหงายและม้าครับ สีขาวขยับมาครับอาจารย์หนุเทพก็เลยใช้จังหวะนี้กินเบีย้ยครับสรุปเกมสุดท้ายเนี่ยตรงนี้ครับก็คือว่าหมากฝ่ายสีขาวนี่ก็เลยขอยอมแพ้ไปนะเพราะว่ากําลังหมากไม่น่าจะเพียงพอต่อการสู้ได้นะหลักง่ายๆนะเราตีอย่างนี้ก็คือว่าม้าแลกเรือเบีย้ยแลกเบีย้ยตีว่าสองตัวนี้แลกกันนะครับคือทรงเนี้ยเม็ดสามารถถอยผูกได้เพราะงั้นตรงนี้จะค่อนข้างฟิกมากตีซะว่าเบีย้ยสองตัวนี้ตาย ทีเนี้ยคุณก็ต้องมาอ่านเบี้ยว่าเบีย้ยเนี่ยพอไปหงายเสร็จเนี่ยเป็นเบีย้ยเทียมหรือเปล่าอันนี้หลักสําคัญของก,การเล่นท้ายเกมนะครับหลายคนไม่สอนกันนะเดี๋ยวผมก็อธิบายให้ฟังว่าเขาเคลียร์กันยังไงเนี่ยคุณต้องดูเบีย้ยนะว่าเป็นเบีย้ยเทียมหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยเป็นเบี้ยผูกหมดอย่างนี้ไล่ไม่จนนะครับเวลาเราเคลียร์เกมเราอ่านเกมเนี่ยก็ต้องอ่านให้ถูกว่าเป็นเบีย้ยเทียมหรือเบีย้ยผูกอันนี้สําคัญมากนะครับถ้าเกิดเรามีเบีย้ยเทียมตัวหน,นึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยไล่จนแน่นอน นะก็เลยตัดหมากันไปได้นะโอเคครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับไป๋ไายครับทุกคนปลุกความเป็นเซียนในตัวคุณด้วยกลยุทธ์สุดยอดเซียเนเผยแต้มลับเคล็ดวิชาม้มายงขวาจากประสบการณ์จริงของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนซื้อวันนี้ครบชุดแถมฟรี AI r e d g o d e v e r s i o นใหม่ล่าสุด และพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อปกแข็งจะได้รับฟรีคอร์สเรียนออนไลน์เปิดมากจำนวน3ชั่วโมงคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วติดต่อได้เลยครับที่ Line แอดมารุกไทย